อักขระสู่วิถีเซียนตอนที่177เทือกเขารกร้างทางเหนือไม่เมื่อมองไอ้กระบี่ไร้ลักที่เข้ามาใกล้จนเห็นชัดขึ้นในดวงตาผู้แข็งแกร่งขอบเขตอี้หยวนธรรมดาเหล่านั้นส่งเสียงร้องโหยหวนอย่างสิ้นหวังในตอนนี้แม้แต่จะไร้วิชาเทพเซียนหรือฉีกขดม้วนเซียนออกมาปกป้องชีวิตยังไม่ทันเลยตูมเมื่อเข้าถึงขั้นวิกฤตมีพลังกดดันอย่างมหาศาลแผ่มาอย่างกระทันหันดัชนีวายุสีทองประกายทั้ง10พุ่งพรวดเข้ามาอย่างเร็วรี่ดัชนีวายุสีทองมาทีหลังดังกว่ารวดเร็วอย่างน่ากลัวตูมตูมตูมก่อนหน้าที่ไอ้กระบี่เลลักจะโจมตีลงมาดัชนีวายุสีทองใช้พลังราวกับจะบดขยี้เมล็ดจนเป็นผุยผงพุ่งเข้าชนไอ้กระบี่เลลักทั้งหลายอย่างแม่นยำผู้แข็งแกร่งขอบเขตอี้หยวนของตระกูลหลู่เหล่านี้จ้องมองไอ้กระบี่เลลักที่ระเบิดออกอยู่เบื้องหน้าเหงื่อไหลพลักๆเต็มหลังแค่ครู่เดียวก็เปียกโชกไปทั้งเสื้อผ้าหากดัชนีวายุสีทองมาใช้อีกเพียงนิดตัวเองคงจะตายไปแล้วไม่เห็นภาพนี้ลูลี่ถอนหายใจอย่างโล่งอกไม่รู้ว่าผู้อาวุโสท่านใดมาถึงแล้วผู้แข็งแกร่งขอบเขตอี้หยวน10ดาราที่เขานำทีมมาเสียชีวิต1คนบาดเจ็บอีก1คนหากผู้แข็งแกร่งอี้หยวนธรรมดาทั้งกลุ่มต้องสิ้นชีพไปอีกแล้วก็ต่อให้มีการปกป้องจากท่านปู่เขาก็คงหนีความผิดไม่พ้นมีผู้แข็งแกร่งขอบเขตกุยหยวนมาแล้วเรื่องนี้คงจัดการง่ายขึ้นไล่ล่าลูลี่ตะคอกสิงถุมนำผู้แข็งแกร่งขอบเขตอี้หยวนของตระกูลหลู่ทั้งหลายไล่ตามไปยังทิศทางที่เย่เหวยหนีหายไปอย่างไม่ลดละผู้แข็งแกร่งขอบเขตอี้หยวนแต่ละตระกูลต่างมองหน้ากันหลังจากที่ลังเลอยู่สักครู่ก็ไล่ตามหลังของลูลี่ไปแต่พวกเขาแซงไล่ตามอย่างเชื่องช้าจนลูลี่และคนอื่นๆทิ้งระยะห่างออกไปไกลสมกับที่เป็นผู้แข็งแกร่งขอบเขตกุยหยวนอยู่ห่างออกไปหลายลี้แต่ดัชนีวายุที่เล็งมาสามารถทำลายไอ้กระบี่เลลักของยี่เว่ยได้อย่างง่ายได้ไกลออกไปด้านหลังหินปูนก้อนใหญ่ยักษ์ลู่เฟิงที่ระงับคลื่นลมปราณทั้งหมดเอาไว้สายตามองไปยังไกลๆใบหน้าปรากฏความตื่นตะลึงที่อยากจะปกปิดได้ตัวคนยังมาไม่ถึงแต่ดัชนีวายุสีทองกับข้ามผ่านไปในยะหลายลีพริบตาเดียวก็ถลายมาถึงทักษะเช่นนี้ผู้แข็งแกร่งขอบเขตอี้หยวนไม่อาจจะเทียบได้เลยจริงๆในดวงตาของหลู่เฟิงมีแสงแห่งความเย็นชาวูบผ่านแล้วร่างกายก็ซ่อนตัวหายไปในความมืดระหว่างต้นไม้อยากจะไล่ตามข้าหรือคงไม่ง่ายได้ขนาดนั้นหรอกอีกแค่ไม่กี่อึดใจผู้อาวุโสขอบเขตกุยหยวนเท่านั้นของตระกูลหลู่ก็จะมาถึงเย่เหวยจึงไม่กล้าอยู่ต่อเลยแม้แต่นิดรายวิชาเทพเซียนดาราจักรดาวไทยปลายเท้าจึงเบาขึ้นเล็กน้อยร่างกายเป็นดังพูดผียามค่ำคืนพุ่งพรวดหนีเข้าไปในสู่ลึกของป่าเขาอย่างไร้เสียงไร้ร่องรอยแค่ครู่เดียวก็สามารถทิ้งห่างคนของหลูลี่ได้อย่างไกลยิ่งขึ้นร่างกายซ่อนตัวหายไปในป่าไม้ทึบถึงแม้ที่ดินเขาทางเหนือจะมีเส้นรอบวงเพียง 5,000 ถึง 6,000 หลีแต่ด้านหลังของที่ดินเขาทางเหนือติดกับเทือกเขาสูงรกร้างทางเหนือเทือกเขารกร้างทางเหนือนี้เป็นบริเวณราบสูงทอดยาวหลายพันลีหากเย่เหวยย่างก้าวเข้าไปในเทือกเขารกร้างทางเหนือต่อให้เป็นผู้แข็งแกร่งขอบเขตกุยหยุนก็ไม่อาจจะหาเขาเจอแน่นอนว่าเย่เหวยเองก็ไม่กล้าที่จะเข้าไปในเทือกเขารกร้างทางเหนือให้ลึกมากขึ้นเทือกเขารกร้างทางเหนือในจุดที่ลึกเข้าไปเป็นถิ่นที่อยู่ของสัตว์อสูรเผ่าม่านผู้แข็งแกร่งขอบเขตกุยหยุนเองก็ไม่กล้าย่างเข้าไปง่ายจึงไม่ต้องพูดถึงเย่เหวยเลยไกลออกไปจากที่นี่3ถึง4หลีมีผู้เฒ่าผมสีแดงเพลิงทั้งหัวร่างกายอวบเล็กหน่อยแต่งกายชุดคลุมสีขาวกำลังมุ่งหน้ามาด้วยความเร็วผู้เฒ่าที่ค่อนข้างอวบนี้ย่างเท้าอย่างเอื่อยเฉยรอกับเชื่องช้าอย่างมากแต่ในความเป็นจริงกลับรวดเร็วจนถึงที่สุดย่างเท้า1ก้าวไปได้ไกลหลายร้อยจ้วงเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเดี๋ยวช้าเดี๋ยวเร็วเดี๋ยวสงบนิ่งเดี๋ยวเคลื่อนไหวทำให้เกิดผลกระทบต่อการมองเห็นของผู้คนอย่างรุนแรงถึงที่สุดแค่เวลา 5-6 ลมหายใจผู้เฒ่าหัวสีแดงย่างก้าวไปหลายลียืนเด่นเป็นสง่าอยู่กลางอากาศมองหลูลี่และคนอื่นๆจากเบื้องบนพลังกดดันเต็มท้องฟ้าปกคลุมป่าในบริเวณโดยรอบผู้เฒ่าคนนี้ผู้อาวุโสขอบเขตกุยหยวนของตระกูลหลู่ลู่เชียนหยิงในค่ำคืนที่มืดมิดผู้เฒ่าหัวสีแดงราวกับเป็นดวงอาทิตย์เจิดจ้าดวงหนึ่งคลื่นพลังหยวนส่องสว่างบริเวณรอบๆหลายร้อยจ้วงจนสว่างจ้าเหมือนหิมะรอกับเป็นกลางวัน
พลังกดดันที่ทรงพลังมีผลกระทบต่อจิตวิญญาณของทุกคนทำให้จิตใจของผู้คนถูกกระตุ้นความรู้สึกจงรักภักดีและศิโลราบให้ผู้แข็งแกร่งขอบเขตกุยหยวนผู้แข็งแกร่งขอบเขตอี้หยวนแต่ละตระกูลที่มองอยู่รอบรวมถึงผู้แข็งแกร่งขอบเขตอี้หยวนหลายสิบคนของตระกูลหลู่ซึ่งนำทีมโดยหลู่ลี่ต่างมองผู้เฒ่าที่อยู่บนอากาศด้วยความอกสั่นขวัญแขวนใบหน้าของแต่ละคนต่างเผยความเคารพจากส่วนลึกในใจของตัวเองผู้อาวุโสเชียนยิงหลู่ลี่มองผู้เฒ่าที่อยู่กลางอากาศแล้วรีบหยุดโค้งคำนับเล็กหน่อยพูดอย่างโนบโนมผู้อาวุโสเชียนยิงผู้อาวุโสเชียนยิงผู้แข็งแกร่งขอบเขตอี้หยวนหลายสิบคนของตระกูลหลู่แต่ละคนต่างคุกเข่าลงเพราะหลู่ลี่เป็นถึงบุตรจากภรรยาคนแรกของผู้อาวุโสสูงจึงมีศักดิ์ค่อนข้างสูงส่งเขาจะไม่คุกเข่าก็ได้แต่พวกเขาเหล่านี้ไม่คุกเข่าไม่ได้ไม่คิดเลยว่าที่ดินเขาทางเหนือนี้ยังจะมีคนที่มากล้าขัดขวางตระกูลหลู่ของข้าในการสอหาที่ดินขุมทรัพย์หูมังกรใบหน้าของผู้อาวุโสอุบอ้วมลูชินยิงมีความหมองมัวในดวงตามีแสงปานน้ำแข็งที่เย็นเยือกเขาไม่ได้สนใจหลูลี่หรือคนอื่นแต่กวาดสายตาไปในป่าที่ห่างไกลออกไปป่าเขาอันกว้างใหญ่แม้แต่การเคลื่อนไหวของต้นไม้ใบหญ้ายังไม่รอดพ้นจากสายตาของเขารู้หรือเปล่าว่าเป็นใครสายตาของหลูเชียนหยิงมาหยุดที่หลูลี่แล้วถามอย่างเยือกเย็นเรียนผู้อาวุโสเชียนหยิงคนผู้นั้นปกปิดหน้าเอาไว้พลังแข็งแกร่งกว่าข้าอยู่มากโขทั้งยังมีทักษะที่ยากจะคาดเดาได้อยู่ไม่น้อยลูลี่ย้อนนึกภาพตอนที่เย่เหวยลงมือโดยเฉพาะภาพที่เย่เหวยหนีออกจากคุกเถาวัลย์ขจีไปได้ตอบคำถามอย่างระแวดระวังเขาไม่กล้าบอกว่าตัวเองถูกเย่เหวยลอบโจมตีในตอนที่กำลังครึ้มเครงอยู่กับสตรีถึงได้เอื้อนเอ่ยภาพเหตุการณ์จากตรงนี้พวกข้ามีผู้แข็งแกร่งขอบเขตอี้หยวนสิบดาราหลายคนทั้งยังมีผู้แข็งแกร่งขอบเขตอี้หยวนทั่วไปอีกหลายสิบคนลงมือโจมตีด้วยกันแต่กลับทำอะไรมันไม่ได้ทั้งเมืองชิงเย่ผู้ที่มีพลังระดับนี้น่าจะมีเพียงเจ้าเมืองเจ้าสำนักกูชิงแห่งสำนักนานสิงและยังมีปรมาจารย์อี้ลู่ลี่มองผู้อาวุโสหลู่เฉียนขมวดคิ้วและพูดออกมาแต่คนผู้นั้นดูยังหนุ่มยังแน่นน่าจะไม่ใช่ใครเลยในสามคนนี้ข้าคาดเดาว่าอาจจะไม่ใช่คนของเมืองชิงเย่หือไม่ใช่คนของเมืองชิงเย่หรือผู้อาวุโสหลู่เชียนขมวดคิ้วใบหน้ายิ่งอึมครึมเข้าไปใหญ่นี่คือสิ่งที่เขากังวลมากที่สุดถึงแม้ตระกูลหลู่คือผู้ทรงอิทธิพลแห่งมรณะชิงแต่เมื่อเทียบกับทั้งจักรวรรดิต้าโจ้แล้วตระกูลหลู่เองก็ไม่เท่าไหร่หากไม่ระมัดระวังให้ดีแล้วข่าวเรื่องที่ดินขุมทรัพย์หูมังกรถูกเปิดเผยออกไปตระกูลเล็กๆอย่างตระกูลหลู่คงไม่อาจครอบครองที่ดินขุมทรัพย์หูมังกรไม่แน่ว่าท้ายที่สุดแล้วก็ต้องลงแรงไปอย่างเสียเปล่าไม่ได้แม้แต่จะลิ้มลองตระกูลหลู่ส่งผู้อาวุโสขอบเขตกุยหยวนถึง2คนมาคุมบังเหียนที่เมืองชิงเย่เป้าหมายหลักคือกังวลว่าข่าวเรื่องที่ดินขุมทรัพย์หูมังกรจะถูกแพร่พรายออกไปหยุดการกระทำทุกสิ่งทุกอย่างเอาไว้ก่อนแล้วปิดล้อมที่ดินเขาทางเหนือนี่ไว้ช่วงเวลานี้ค้นหาที่ดินขุมทรัพย์หูมังกรไปพลางๆก่อนน้ำเสียงทุ้มดังของผู้อาวุโสหลู่เชียนหยิงดังเข้าไปในหัวของทุกคนโดยตรงพูดอย่างเด็ดขาดว่าตามล่าคนผู้นั้นไม่ว่าจะต้องจ่ายด้วยอะไรก็ห้ามลังเลดวงตาของหลู่เชียนหยิงรีจนเป็นร่องดวงตาที่มีแสงเย็นชาจ้องมองไปทางที่ดินเขาทางเหนือด้านหลังของที่ดินเขาทางเหนือติดกับเทือกเขารกร้างทางเหนือเทือกเขารกร้างทางเหนือนั้นเป็นดินแดนในอาณัติของสัตว์อสูรและเผ่ามารแม้แต่เขาเองก็ยังไม่กล้าที่จะเข้าไปในนั้นง่ายๆด้วยพลังของคนผู้นั้นคงไม่กล้าที่จะเข้าไปในเทือกเขารกร้างทางเหนือเขาจะต้องอยู่ในที่ดินเขาทางเหนือนี้แน่ๆดูสิเจ้าจะหนีไปไหนพ้นลู่เชียนหยิงมองไปตามทิศทางที่เย่เหวยหนีหายไปพลังเนียนอันทรงพลังหลั่งไหลไปทางพื้นดินรอบทิศเพื่อเสาะหาตัวของเย่เหวยพระเย่เหวยฝึกฝนวิชาเทพเซียนแปรเปลี่ยนดารานภาล้ำลึกร่างกายจึงไม่มีคลื่นพลังหยวนอยู่เลยหลังจากที่หนีเข้าไปในป่าทึบแล้วลู่เชียนหยิงก็ไม่อาจจะรู้สึกถึงไม่เช่นนั้นแล้วด้วยพลังของเย่เหวยคงไม่สามารถหลีกหนีจากการไล่ล่าของหลู่เชียนหยิงได้สำเร็จหลู่ลี่และผู้แข็งแกร่งขอบเขตอี้หยวน10ดาราอีก5คนต่างแบ่งออกเป็นกลุ่มเล็กๆ6กลุ่มนำทีมผู้แข็งแกร่งอี้หยวนอีก7คนแยกกันไปตามหาโดยร่ายพลังออกมาค้นหาภายในขอบเขตที่ดินเขาทางเหนือนี้ที่ดินเขาทางเหนือนี้มีเส้นรอบวงไม่เกิน56ลี
ขอเพียงมีคนค้นพบเย่เว่ยแค่เวลาเพียงชั่วครู่ลู่เชียนยิงที่เป็นถึงผู้แข็งแกร่งขอบเขตกุยยวนสามารถมาหาได้อย่างทันควันภายใต้ค่ำคืนที่มืดมิดเย่เว่ยระงับคลื่นลมปราณทั้งหมดซ่อนตัวอยู่ในป่าทึบเพื่อที่จะลบหลีกความสนใจของผู้แข็งแกร่งขอบเขตกุยยวนผู้นั้นเขาไม่กล้าเคลื่อนไหวมากนักความเร็วที่รุดหน้าช้าลงมากเขาค่อยๆเงยหน้าขึ้นมองไปทางที่ดินขุมทรัพย์หัวมังกรที่อยู่ไกลออกไป20กว่าลีผู้อาวุโสของตระกูลหลูเขาไม่ปล่อยเขาเป็นแน่อีกเดี๋ยวคงตามทันแล้วเย่เว่ยคงไม่กล้าทำอะไรสั่นไหวใกล้ๆกับที่ดินเขาทางเหนือนี้ได้ตลอดทั้งยังไม่สามารถเข้าใกล้ที่ดินขุมทรัพย์หัวมังกรได้อีกหากที่ดินขุมทรัพย์หัวมังกรถูกค้นพบต้องพ่ายแพ้อย่างหมดรูปเย่เว่ยจึงทำได้แค่หลบหลีกไปมาอย่างว่องไวในป่าทึบนี้ราวกับเป็นเสือร้ายเวลารุ่งอรุณป่าเขาสุดลูกหูลูกตาเงียบสงัดสายลมยามเช้าพัดเข้ามาสายลมยามเช้าพัดผ่านใบไม้ใบหญ้าจนเกิดเสียงดังสู้ๆยิ่งเพิ่มความเงียบงันในป่าเขานี้เวลากระชันชิดมีร่างหนึ่งกระโจนโดดผลอย่างเร็วรี่ทำลายความเงียบนี้สร้างความตื่นกลัวต่อนกหนอนแมลงที่กำลังอ้อยอิงพักผ่อนอยู่บนกิ่งสาขาของต้นไม้จนต้องรีบกระพือปีกบินหนีร่างเงานี้คือเย่เว่ยจะคนพวกนี้ไล่ตามมาอย่างไม่ลดละจริงๆเย่เว่ยหันกลับไปมองด้านหลังผ่านไปคืนหนึ่งแล้วแต่ผู้แข็งแกร่งขอบเขตอี้หยุนของตระกูลหลูเหล่านั้นยังคงไล่ตามหลังเขาราวกับหมาบ้าราวกับเย่เว่ยจะเคลื่อนที่ไปทั่วทั้งที่ดินเขาทางเหนือแล้วแต่ก็ยังสกัดคนของตระกูลหลูเหล่านั้นไม่ผลอีกทั้งเย่เว่ยยังรู้สึกว่าผู้อาวุโสขอบเขตกุยหยวนตามมาประชิดใกล้ตัวเองทุกทีหากไม่ใช่เพราะร่างกายของเขาไม่มีคลื่นพลังหยวนอยู่เลยเกรงว่าคงจะถูกพบตัวไปนานแล้วด้านหน้านี้คือปลายทางของที่ดินเขาทางเหนือหากยังเดินหน้าต่อไปก็จะเข้าเขตเทือกเขารกร้างทางเหนือมองไกลๆไปยังเทือกเขารกร้างทางเหนือซึ่งทอดยาวติดต่อกันหลายพันลี้เย่เว่ยจึงขมวดคิ้วใบหน้าเผยความลังเลออกมาเทือกเขารกร้างทางเหนือเป็นถิ่นที่อยู่ของสัตว์อสูรในนั้นมีสัตว์อสูรระดับสังกาลหรือแม้กระทั่งสัตว์อสูรระดับราชาอยู่แม้แต่ผู้แข็งแกร่งขอบเขตกุยยวนเองยังไม่กล้าที่จะย่างเท้าเข้าไปง่ายๆถึงแม้เย่เว่ยจะมีสิ่งที่พึ่งพาได้บ้างแต่หากไม่ถึงที่สุดจริงๆเขาคงไม่ย่างเท้าเข้าไปในเทือกเขารกร้างทางเหนือเป็นอันขาดเจ้าหนูยอมให้จับตัวแต่โดยดีจะได้ไม่ต้องเจ็บตัวในตอนที่เย่เว่ยยังคงลังเลเล็กน้อยไม่กล้าตัดสินใจเสียงอันน่าเกรงขามปานสายฝ่าของผู้เฒ่าหลูเชียนยิงดังขึ้นมากลางอากาศสู้สู้ซึ่งน้ำเสียงอันน่าเกรงขามที่เพิ่งจะดังทุ้มขึ้นดัชนีวายุสีทองมากมายทะลวงอากาศเข้ามาเป็นเส้นตรงพุ่งมาทางเย่เว่ยแย่แล้วถูกเจอตัวแล้วเย่เว่ยเหลือไปมองดัชนีวายุสีทองที่ทะลวงอากาศจู่โจมเข้ามาสะบดอย่างเย็นชาระหว่างนิ้วมือมีอักขระเซียนเรียงรายออกมาไอ้กระบี่ได้ลักมากมายพุ่งออกไปตูมตูมตูมไอ้กระบี่ได้ลักปะทะกับดัชนีวายุสีทองอย่างรุนแรงเกิดเสียงดังตุ้มตามดังสนั่นแล้วต่างก็ทำลายล้างกันและกันถึงแม้ผู้แข็งแกร่งขอบเขตกุยยวนจะทรงอานุภาพแต่หากอยู่ในระยะที่ไกลหลายลี้จึงแทบจะเป็นไปไม่ได้ที่จะทำให้เย่เว่ยบาดเจ็บพลังกดดันมหาศาลบดขยี้ลงมามีร่างหนึ่งจากสถานที่ที่ห่างไกลพุ่งตัวมาด้วยความเร็วจนเห็นเป็นลำแสงเจ้าหนูอย่าได้คิดหนีน้ำเสียงของลู่เชียนยิงดังส่งผ่านมาจากสถานที่ห่างไกลเจ้าเท่าถ้าแน่จริงก็ตามข้ามาในเทือกเขารกร้างทางเหนือเย่เว่ยพูดจายุแย่น้ำเสียงที่เต็มไปด้วยคลื่นพลังหยวนสั่นไหวใบไม้จนเกิดเสียงดังสู้สู้พูดไปพลางวิ่งไปพลางมุ่งหน้าสู่เทือกเขารกร้างทางเหนือความเร็วของผู้แข็งแกร่งขอบเขตกุยหยวนช่างน่าอัศจรรย์ใจนักระยะทางหลายลี้ก็เคลื่อนตัวมาถึงในเวลาไม่กี่ลมหายใจเย่เว่ยไม่รีรอต่อไปเคลื่อนไหวเรเวอรี่ราวกับกระต่ายป่าตามมาสิข้าเย่เว่ยก็อยากจะรู้นักว่าพวกเจ้าจะกล้าเข้ามาในเทือกเขารกร้างทางเหนือหรือไม่เย่เว่ยกัดฟันแน่นร่างกายหลบหลีกหนีไปยังก้าวเข้ามาในเทือกเขารกร้างทางเหนือเป็นที่เรียบร้อย